ฟาร์มสนามเด็กเล่นและฟาร์มขนาดย่อมบนพื้นที่6ไร่ในบางกระเจ้าเพิ่มพื้นที่จากฟาร์มหมอปอชื่อดังที่เขาใหญ่ใกล้กรุงเทพมากขึ้นสวัสดีค่ะเช็คอินวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ Get Going Community Farm ที่บางกระเจ้านะคะพื้นที่ตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นและฟาร์มขนาดย่อมบนพื้นที่6ไร่ของหมอปอสุตินรีแพทย์เจ้าของฟาร์มหมอปอที่โด่งดังในเขาใหญ่ค่ะหมอปอได้เปิดพื้นที่ตรงนี้ให้กับลูกชายที่จบเกษตรมาสานต่อและเพื่อเป็นพื้นที่ให้กับเด็กในเมืองกรุงได้เติบโตไปกับธรรมชาติจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันค่ะจากฟาร์มหมอปอที่ลือชื่อในเขาใหญ่ของรองศาสตราจารย์นายแพทย์นพดลสโรบลสุตินรีแพทย์ผู้รักเด็กได้เห็นผู้ปกครองพาเด็กๆมาเติบโตกับธรรมชาติที่นั่นก็อยากขยายพื้นที่เพิ่มให้ใกล้เมืองกรุงเข้ามาอีกทำให้หมอปอส่งมือต่อการทำสนามเด็กเล่นและฟาร์มขนาดย่อมให้กับลูกชายคนเล็กน้องปันนิธิสโรบลบนพื้นที่6ไร่ในบางกระเจ้าโดยใช้ชื่อว่า Get Going Community Farmน้องปานเป็นคนรักเด็กจากการปลูกฝังของคุณพ่อและเป็นคนรักสัตว์จึงตัดสินใจเรียนคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำให้มีพื้นฐานในการดูแลสนามเด็กเล่นธรรมชาติแห่งนี้เป็นอย่างดีบวกกับการใช้แนวคิดจากการเดินทางไปดูสวนสนุกธรรมชาติในต่างประเทศที่นี่ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นทั้งหมด16เครื่องที่ออกแบบโดยพี่ชายอย่างม้าตัวใหญ่เครื่องเล่นที่ใหญ่ที่สุดกลางสนามเป็นเครื่องเล่นแรกที่ช่วยกันคิดค้นขึ้นมาโดยได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสงครามเรื่องทอยที่น้องปั่นชื่นชอบในหนังมีคนเข้าไปอยู่ในตัวม้าได้จึงออกแบบเป็นม้าที่มีทางเข้า2ทางและให้มีทางออกทั้งซิปไลน์สไลเดอร์โคลนและรถถังและยังมีส่วนของโซน Get Doing หรือเวิร์กช็อปสอนงานช่างที่มีอุปกรณ์ช่างวางเรียงรายให้เลือกทำและโซนของสนามเด็กเล่นธรรมชาติมีกิจกรรมให้อาหารไก่กระต่ายนกกระจอกเทศเป็ดและห่านน้องปันบอกว่าเด็กๆที่นี่บางคนมาตั้งแต่2ถึง3ขวบเริ่มจากเล่นเครื่องเล่นได้บางชิ้นมาจนถึงตอนนี้โตขึ้นเป็น6ขวบน้องปันเห็นพัฒนาการของเด็กมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นมีร่างกายที่แข็งแรงและไม่ค่อยกลัวสิ่งใหม่ๆที่นี่มีทีมงานคอยดูแลอำนวยความสะดวกแต่ไม่ได้เป็นคนนำเล่นสนามเด็กเล่นเพราะความตั้งใจเดิมของหมอปอต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ให้ครอบครัวต้องใช้เวลาร่วมกันพ่อแม่ต้องช่วยลูกหรือพี่น้องต้องช่วยเหลือกันค่ะอยากให้เด็กได้เรียนรู้กับการเหมือนเด็กต้องเผชิญการเสี่ยงเพื่อมีการเรียนรู้บ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยเราเรียกว่า children must take risk ก็คืออยากให้เด็กลองผจญภัยในแบบของเป็นธรรมชาติดูบ้างเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยเขาจะได้เริ่มลองและเขายังมีความกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆอยู่Community Farm เดินทางมาจากกรุงเทพเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมข้ามเรือมาจากวัดคลองเตยนอกแล้วเดินต่อมาอีกเพียงแค่400เมตรเท่านั้นค่ะที่นี่เปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์และวันอังคารและปิด 5:30 นนะคะรู้ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้กับโบตันเช็คอินสวัสดีค่ะ